คำถามนี้น่าสนใจทีเดียวครับท่านผู้ชมของเราก็น่ารักจริงๆตัดส่งมาให้ด้วยครับเป็นเรื่องของยาปลุกเซ็กส์นะครับถามมาว่าพวกยาปลุกเซ็กส์เช่นแมลงวันสเปนยาปลุกเซ็กส์ผู้หญิงทำให้เพิ่มขนาดของผู้ชายใหญ่ขึ้นเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงมากน้อยแค่ไหนครับคุณหมอนี่ตัดโบชัวส่งมาให้ด้วยเขาบอกว่าเผื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดเนี่ยได้ไปอ่านเจอจะได้ไม่ถูกหลอกคราวนี้ยาปลุกเซ็กส์เนี่ยนะฮะมีโฆษณามากมายนะครับครับแล้วก็มีมากมายหลายชนิดทั้งชนิดที่เป็นสารนะครับทั้งชนิดที่เป็นยาฮอร์โมนก็มีที่อย.รับรองก็มีเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะว่ายาที่แพร่หลายครับอันนี้ยาที่เราเป็นห่วงก็คือพวกสมุนไพรนะฮะพวกที่บอกว่าแมลงวันสเปนอะไรเนี่ยนะฮะหรือว่าจริงเจอขาวไอ้พวกนี้เพราะอะไรคุณหมอถึงเป็นห่วงเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าพอมาถึงวันนี้ยุคนี้แล้วเนี่ยอะไรที่เป็นของไทยๆสมุนไพรเนี่ยฝรั่งกลับสนใจนะฮะคือบางอย่างเนี่ยมันเป็นพิษนะครับเป็นพิษเช่นแมลงวันสเปนเนี่ยมันอาจจะทำให้อวัยวะเพศนี่แข็งตัวแต่กลไกของมันน่ะก็คือทำให้เกิดระเคืองคลายที่หลอดท่อขับถ่ายปัสสาวะไอ้ที่อวัยวะเพศแข็งตัวขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพราะมีอารมณ์เพศแต่เพราะว่ามันเป็นพิษในบริเวณนั้นน่ะแล้วมันทำให้แข็งตัวและการแข็งตัวเนี่ยบางครั้งก็อาจจะแข็งเป็นชั่วโมงเลยนะแล้วมันไม่ล้มอ่ะที่เราเรียกว่าโดไม่รู้ล้มอ่ะนะซึ่งมันก็เป็นอันตรายแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้คืออะไรนะที่ระคายเคืองแมลงวันแมลงวันสเปนสเปนอ๋อต้องเป็นสเปนด้วยมันเป็นชนิดของมันเพราะถ้าเป็นแมลงวันไทยนี่จะเป็นยาระบายออกไม่ได้ยาระบายออกในตัวแมลงวันสเปนแมลงสเปนอันนี้มันเป็นชื่ออะไรคะจะเป็นตัวแมลงวันจริงๆหรือว่ามันเหมือนตัวแมลงเลยฮะมันเหมือนตัวแมลงมีสีขาหกขายาวๆเลยครับเป็นแมลงพันหนึ่งแต่เขาเรียกว่าแมลงวันสเปนใช่แต่มาจากสเปนนะครับมาจากสเปนแล้วเขาก็บดเป็นผงนะครับแต่ว่าสารเหล่าที่อยู่ในแมลงวันสเปนเนี่ยนะมันก็เป็นพิษต่อไตมันทำให้เกิดไตวายได้นะฮะงั้นต้องระวังครับก็มีคนที่ว่าเกิดปัญหาแทรกซ้อนอย่างนี้ขึ้นมานะฮะอวัยวะเพศอาจจะแข็งตัวแต่ไตวายเนี่ยเราจะเอาหรือเราไม่เอานะครับแล้วก็ส่วนสารอย่างอื่นนะครับเช่นว่าจริงเจอขาวอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่มีประสบการณ์มากนะแต่ผมทราบว่าทางปศุสัตว์เนี่ยเขาใช้สำหรับให้หมูกินนะฮะเพื่อผสมพันธุ์นะนั่นเราจะมาใช้ในคนมันก็กระไรอยู่นะอย่างอื่นมีดีกว่านะครับผมก็เลยไม่อยากจะแนะนำแล้วผมไม่ทราบว่าปัญหาแทรกซ้อนมันจะเกิดขึ้นในคนได้ยังไงนะครับคราวนี้ถ้าเกิดโอเคยาไม่ต้องพึ่งละอะไรที่จะเป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอย่างธรรมชาติที่ดีที่สุดที่คุณหมอคิดก็คือยาที่จะเพิ่มอารมณ์เพศในผู้หญิงเนี่ยที่เป็นยาที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็มีนะฮะเช่นว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยยาฮอร์โมนเพศชายเนี่ยนะถ้าในขนาดอ่อนๆเนี่ยนะก็ทำให้ผู้หญิงนี่มีอารมณ์เพศดีขึ้นนะครับแล้วนายผู้ชายเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็มีวายกล้ามีอะไรในท้องตลาดทำไมไม่ใช้ยาอย่างนี้ที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วทำไมกลับไปทานยาจากเมืองจีนนะครับหรือมาจากสเปนซึ่งเราไม่รู้จักเช่นอะไรอุ้งตีนหมีนอแรดอะไรอย่างนี้มันกระตุ้นจริงไหมฮะเขาว่ามันผมว่าอันนี้มันเกี่ยวกับจิตใจมากกว่านะมันเกี่ยวกับจิตใจมันหายากนะแล้วมันกินก็กรุบกรุบกรุบมันก็เหมือนกินเอ็นวัวนะฮะคือผมคิดว่าสงสารหมีเราน่าจะสงสารหมีสงสารแรดมากกว่านะเพราะว่าจะสูญพันธุ์อยู่แล้วนะครับครับเดี๋ยวผมสนใจที่คุณหมอว่าอะไรเทสโทรอะไรนะเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายอ๋อเหรอถ้าฮอร์โมนเพศชายอ่อนๆเนี่ยให้สุภาพสตรีทานนะฮะก็จะมีอารมณ์เพศดีขึ้นครับแต่อ่อนๆนะฮะ อย่าทานเยอะถ้าทานเยอะเดี๋ยวก็เสียงเปลี่ยนเป็นผู้ชายแล้วก็มีหนวดมีหนวดมีอ่อนโดสต่ำอ๋อครับต้องต่ำครับนี่แม่รู้ไว้ใช่ว่าแม่ได้ความรู้ทีเดียวเอาละครับนั่นคือคำถาม